เด็ก เด็ก เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนเป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนไปทำอะไรมาไม่ได้ทำอะไรมันก็เหมือนทำอะไรไปโน่นเลยไม่ได้ทำอะไรเหมือนทำอะไรจะให้คนฟังคิดไงพูดแบบเนี้ยเออนะเอามีใครบ้างสับสนในรูปแบบที่ลุงออกกำลังสับสนอยู่หรือเปล่าขณะนี้เพราะว่าคงมีเนาะมนุษย์เราบางทีมันก็สับสนเหมือนกันนะมันจำแนกแจกแจงนู่นนี่นั่นไม่ออกแปลว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาประเดประดังกันอยู่ในเวลาเดียวกันไม่รู้อะไรจะเป็นก่อนอะไรจะเป็นหลังเนี่ยสุดท้ายก็อ้าวเฮ้ยงงเนี่ยเขาเรียกกันว่างงเหมือนไก่ตาแตกใช่งงเหมือนไก่ตาแตกไม่รู้จะเอายังไงกันดีจะไปไงกันดีเดินหน้าก็ถอยหลังก็ออกซ้ายกว่าขวาก็มีหน้ามนุษย์จึงมีโรคชนิดหนึ่งที่เขาว่าซึมเศร้านั่นเองเคยมีไหมครับคำว่าซึมเศร้าซึมเศร้าเพราะอะไรมันจึงซึมเศร้าหลายคนบอกว่าเครียดนะมั้งความเครียดมันก่อให้เกิดความก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าจริงหรือเปล่าความเครียดแล้วถามว่าความเครียดมันคืออะไรต่ออะไรคือความเครียดตั้งความหวังมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ดังนั้นมาประเมินตัวเองผิดหรือเปล่าจึงไม่ได้ดังนั้นประเมินตัวเองผิดหรือเปล่าว่าเราคือใครสถานภาพของตัวเองเนี่ยมันสำคัญนะถ้าไม่รู้จักสถานะตัวเองเนี่ยก้าวต่อไปเนี่ยจะก้าวซ้ายก้าวขวาก็ตามทีแล้วก็วางเท้าไปอย่างดีที่ไหนก้าวพลาดหรือว่าเหยียบผิดที่ผิดมุมผิดองศาอย่างนี้ก็เลยถลาล้มปากแตกใช่ไหมเพราะประเมินสถานการณ์ไม่ออกแล้วก็บอกกับตัวเองไม่ได้ว่าเราอยู่ในสถานะอะไรเงี้ยตัวนี้สำคัญนะพี่นะสำคัญนะสำคัญมากๆด้วยนะถ้าหากว่ามันไม่สำคัญเขาคงไม่มีการตั้งหลักสูตรมาสั่งสอนกันหรอกครับใช่นะหลักสูตรนู่นนี่นั่นหลักสูตรผู้บริหารจัดการบริหารจัดการ
จะต้องมีหลักคิดยังไงจึงจะเป็นผู้บริหารผู้บริหารคือผู้นำนั่นแหละผู้นำจะต้องมีหลักคิดยังไงคิดอะไรได้บ้างคิดต่อเติมเสริมแต่งได้ไหมถ้าคิดนอกกรอบไม่ได้มันคงเป็นผู้บริหารไม่ได้หรอกเพราะมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันตันอ่ะมันไปต่อไม่ได้ผู้บริหารมันจะมีช่องทางคล้ายกับว่าเขาเกิดมาเพื่อการเป็นผู้บริหารหรือเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเกิดมาเพื่อการเป็นผู้นำเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้ตามเห็นไหมมองให้ออกถ้าหากว่าเกิดมาเป็นผู้ตามก็ถามว่าชีวิตนี้จะให้ใครเป็นผู้นำเนี่ยมันก็ต้องมองออกเนาะถ้ารู้ตัวเองว่าเกิดมาเป็นผู้ตามก็หาผู้นำอยู่เนี่ยในตลาดโลกใบนี้มีไหมผู้นำในหมู่บ้านของท่านมีไหมตำบลอำเภอหน่วยงานนู่นนู่นมีไหมบริษัทห้างร้านใดๆมีไหมเนี่ยลักษณะผู้นำใช่ไหมถ้าสนใจผู้นำถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นผู้ตามอย่างดีก็ต้องหาผู้นำอย่างดีด้วยของสองสิ่งนี้คงจะมาเจอจะลำบากนะพี่นะพอๆกับหนุ่มสาวเจอกันพอๆกันใช่ไหมถ้าหากว่าถูกคู่มันก็แปลว่าถูกลอตเตอรี่ถ้าผิดคู่ไม่รู้ไปถูกอะไรทีเนี้ยใจมาล่ะเป็นงั้นหรือเปล่าคิดเล่นๆครับอย่าไปคิดอะไรมากมายส่วนการประกอบสมาชีพชอบที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันต้องลงตัวนะมันต้องมั่นใจนะอาชีพตัวเองมั่นใจลงตัวแล้วก็คิดนอกเรื่องอย่างนอกกรอบอื่นที่จะไปต่อจะไปไม่ไปจะทำไม่ทำอายุอานามวัยขนาดไหนเพียงใดจะลุยต่อไหมหรือจะพอประมาณนี้ครับใช่นะอันนี้ก็แล้วแต่ละแต่ที่สุดแล้วผมว่ามันน่าจะมาลงเอยที่สุขภาพร่างกายซะมากกว่าสุดแล้วที่สุดแล้วมาลงที่ร่างกายหรือสุขภาพนี่ถ้ารู้ตัวเองว่าสุขภาพไม่ดีก็ต้องหาวิธีแล้วครับในการที่จะให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมทุกวันนี้นะจะกินอาหารเสริมอาหารเติมอาหารแต่งนะยิ่งเลือกมาก ยิ่งมีโอกาสเจอสิ่งที่อะไรนะชวนเชื่อชวนให้เชื่อมากยิ่งขึ้นจริงเลือกมากนะผมว่านะใช่นะยิ่งจะเจอในสิ่งที่ถูกชวนเชื่อมาเยอะเอาใครไปถนนสายนั้นก็ไปกันก็ไม่ว่าอะไรกันใครไม่อยากจะไปถนนสายเลือกมากยากนานก็ถอยหลังมาหาธรรมดาธรรมชาติใช่ไหมล่ะหันหลังกลับมาถึงธรรมชาติเขาเรียกอะไร back to the nature เลยทำนองนี้นะครับเมื่อไปสุดทางไม่ไหวแล้วก็กลับมาที่เดิมก็มาเริ่มต้นที่สุดที่ธรรมชาติต่ออย่างเงี้ยคิดอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่รู้เนาะหรือว่าไปเลยเถิดเลยเถียดเลยเลยเถิดเลยเถียดไปสุดเทียดพอที่สุดแล้วก็อ่อนแรงเลยกลับลำก็ไม่ได้ทีเนี้ยหมดสภาพเสร็จแล้วจ้าโบราณเขาบอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาไม่หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแล้ววัยวุฒิก็เพิ่มขึ้นไปมากแล้วนี่มันจะมาได้เอาใครรู้เท่ารู้ทันก็ปรับตัวให้เร็วขึ้นก็แค่นั้นนะส่วนคนที่สูงวัยกำลังอยู่หน้าจอขณะนี้ก็บอกลูกสอนหลานต่ออย่าลังเลใจนะมันมีสองอย่างมนุษย์เนี่ย
ผู้นำกับผู้ตามนะฝึกเอาฝึกการเป็นผู้นำก็ฝึกเอาถ้ามันฝึกกันได้ฝึกการเป็นผู้ตามก็เรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องๆไปอย่างเงี้ยผมก็ว่าอยู่แค่นี้นะมั้งมนุษย์ปานาเราประกอบอาชีพทำคนเดียวได้ไหมทีนี้อาชีพที่ทำคนเดียวได้คืออาชีพช่างมั้งผมว่าใช่นะอาชีพช่างทำคนเดียวได้แต่ถ้าหากว่าช่างต้องการใหญ่โตมันก็ทำคนเดียวไม่ได้ถ้าทำเล็กๆพอตนพอตัวมันก็ได้นะทำคนเดียวคนเดียวโอเคนะทุกวันนี้มันทำคนเดียวได้เยอะมากหน้าจอเนี่ยครับทำงานผ่านจอนี่ทำคนเดียวได้สบายๆเลยทุกวันเนี่ยใช่ไหมขอให้มีคำว่าเก่งกาจสามารถในเทคโนโลยีการสื่อสารการทำนู่นนี่นั่นมันอยู่หน้าจอคนเดียวโอ้โหทุกวันนี้สบายเลยนะครับเอาแจ้งเพื่อโปรดทราบคนไหนอยากทำงานคนเดียวก็นั่งอยู่หน้าจอ ใช่ไหมล่ะมียังไงต่อจะไปต่อไหวไหมนี่ลุงหอกเนื้อหาสาระวันนี้จะนำอะไรมอบให้เนาะเดี๋ยวให้นึกก่อนยังบอกไม่ถูกเลยเมื่อวานนี้พูดจาเรื่องอะไรไว้เนี่ยเอาเอางี้ดีกว่าสะกิดต่อมความคิดหน่อยได้ไหมพี่เอาช่วยสะกิดต่อมให้หน่อยสะกิดต่อมความคิดโดยการตั้งคำถามเชิญครับเฟซเนี่ยยูทูบเหมือนกันอ่ะโอ้ใครจะสะกิดต่อมความคิดให้ดูสิมันจะไปได้ไหมนี่ใช่ไหมล่ะถ้าไปได้ก็ไปต่อก็แค่นี้เองสะกิดต่อมความคิดพิชิตอะไรสักอย่างนึงนี่แหละสะกิดมาเร็วอย่าช้าเอาไงก็จะกดเจอมาแล้วจ้าอ้าวฝนกระหน่ำมาตั้งแต่5โมงเย็นยังไม่หยุดเลยเหรออุดรธานีโอ้โหอุดรธานีเมืองคนดีนั้นสดสุขสดใสนครศรีธรรมราชปราศจากโรคภัยว่าไปนู่นลุงออกไปกันใหญ่แล้วลุงออกยังไม่มีคำถามเลยโอ้มีบ้างสิพี่ก็โอ้ YouTube ก็ยังไม่มีเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะวันนี้ไม่มีอะไรติดตัวนะวันนี้รีบถามเข้ามาเร็วอะไรก็ได้นะขี้หมูราขี้หมูแห้งขี้หมูราขี้หมาแห้งนะสะกิดต่อไม่ทีเถอะ
งั้นไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะนักมวยมันต้องโดนยับก่อนมันถึงจะต่อยออกเอายับมาให้หน่อยแล้วจะต่อยมาตรงให้เองโยมวางแผนแล้วว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเอาเข้าไปแกนโลกเอียงทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายใช่ไหมคะหรือโลกร้อนทำให้น้ำแข็งละลายคนตายสามารถติดต่อกับคนเป็นได้ไหมไม่มีทางได้หรอกครับคนตายไม่มีสิทธิ์มาติดต่อกับคนเป็นทำไม่ได้นะครับมีแต่คนเป็นติดต่อกับคนตายได้แต่คนเป็นก็ต้องมีญาณนะญาณอย่างรู้นะครับก็ต้องได้ญาณญาณอย่างรู้ผู้ใดจะได้ญาณคนนั้นต้องได้ฌานคนไหนได้ฌานคนนั้นต้องได้อภิญญาคนไหนได้อภิญญาคนนั้นต้องมีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษที่ว่านั้นคือปัญญานั่นเองครับเห็นไหมความสามารถพิเศษที่ว่านั้นคือปัญญานั่นเองครับเห็นไหมต่อไปนะคุณอะไรไหมคุณลอตโต้เลยแม่เราบอกยังไงสะกิดต่อมให้น้อยแกนโลกเอียงทำให้น้ำแข็งโลกน้ำแข็งขั้วโลกละลาย จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าสสารหรือพลังงานที่กองรวมกันอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้หินนี้ไม่ได้หายนี้ไปไหนสำนวนก็คือเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียอีกครั้งหนึ่งครับโลกใบนี้มันพูดกันอยู่สองคำสสารกับพลังงานในเรื่องของวิทยาศาสตร์พูดอยู่สองคำส่วนทางพุทธศาสตร์จะเรียกว่ารูปกับนามใช่ไหมไม่ได้หายหนีไปไหนรูปถ้าเป็นรูปมนุษย์เนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในโลกใบนี้แหละสามสิบเอ็ดภพภูมินั่นเองครับใช่นะแต่ถ้าหากว่าภาพรวมใหญ่ๆแล้วทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าสสารกับพลังงานของโลกนะใบนี้จะไม่หายหนีไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปมันแค่เปลี่ยนแปลงโอเคนะกลับมาถึงแกนโลกเอียงถึงมันจะเอียงมันก็คือมันแค่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมเห็นเป็นภูเขาเหล่ากาของน้ำแข็งมามันก็สลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกแล้วก็จะไปเกิดที่ใหม่ไปเพิ่มที่ใหม่เคลื่อนย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นคนที่เข้าใจกรอบธรรมชาติอย่างนี้ก็จะไม่วิตกอกกระเพื่อมสัตว์โลกย่อมปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เห็นไหมใช่นะถึงแม้ว่ามันจะร้อนเดิมมันเย็นมันหนาวน้ำแข็งละลายไปมันก็อุ่นมันก็ร้อนขึ้นผู้คนก็เข้าไปอยู่อาศัยซะเนี่ยส่วนที่ไหนที่มันหนาวมากขึ้นผู้คนสัตว์โลกก็ถอยไปหาที่มันไม่เย็นไม่หนาวจะเกินไปก็แค่นี่คือเรื่องของสัตว์โลกจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
แต่สิ่งที่ไม่ใช่สัตว์โลกนี่สิอย่างเช่นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่ว่านี้มันเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วผมว่าไม่น่าจะวิตกกังวลเพียงแต่ปรับตัวน่าจะเป็นการเพียงพอโอเคไหมครับคุณกนกวรรณนะข้อคำถามแขนโลกเอียงนะครับส่วนมันจะเอียงขนาดไหนเพียงใดเดิมที่ยุคที่ผมเรียนหนังสือแกนโลกมันเอียง22เศษ1ส่วน2หรือส่วนเศษ1ส่วน2หรือเศษ3ส่วน4องศานะยุคสมัยนี้มันไม่ไปถึง30กว่าองศาเลยเหรอยุคสมัยนี้แล้วมันเอียงมากพอเอียงมากเนี่ยนะครับน้ำแข็งขั้วโลกมันก็จะย้ายที่นั่นเองใช่ไหมครับในส่วนที่มันของเดิมก็พังไปสลายไปเกิดขึ้นอยู่เปลี่ยนแปลงคือสลายไปก็ไปเกิดขึ้นที่ใหม่ก็แค่นั้นเองหลักการก็มีแค่นี้เองไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ตรงนี้ตรงกันครับใช่นะวิทยาศาสตร์คือสสารพลังงานไม่หายนี่ไปไหนเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนที่โอเคไหมครับเหมือนกันตรงกันเข้าใจตรงกันคืนก่อนฝันว่าให้ลุงงอกกำจัดของไม่ดีในกายลุงก็เหยียบเท้าให้แต่ลุงว่าอย่าคิดมากเลยอย่าคิดมากเลยเคืองลุงเคืองคำว่าให้คิดจนหมดความคิดฟังลุงมาตลอดคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคนไหนทำได้คนนั้นต้องเซตเวลาให้เป็นซีโร่ได้นะครับเป็นอาการิโกเท่านั้นนะฮะจึงจะตรงกับคำนี้ได้แต่พอเวลาเกิดความฝันเนาะคุณณัฐนันท์เนาะลุงก็บอกว่าอย่าคิดมากก็ขัดกันเฉยก็แปลว่าสรุปได้แล้วที่ว่าเนี่ยถ้ามาแปลวันนี้นะสรุปได้แล้วคิดมากก็ดีแล้วสรุปได้หรือยังล่ะไอ้คิดมากสรุปไม่ได้ตรงนี้ยุ่งนะครับทุกเรื่องคิดมากจริงแต่ไม่ยอมสรุปเมื่อสรุปไม่ได้ก็เหมือนกับแบกเอาไว้นะความคิดให้ดูถ้าสรุปได้เหมือนกับเอาวางไว้เข่งนู้นซะเรื่องนั้นเอาวางไว้เข่งนู้นเรื่องนี้เอาวางไว้เข่งนี้แล้วมันก็จำแนกไปได้แล้วมันก็จะเบาใช่ไหมคิดมากก็ดีแต่สรุปให้ได้นะคุณโยมเพราะว่าชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปแต่ถ้าหากว่าจะไม่ต้องเกิดอีกก็คิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีระยะให้คิดถือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยถามว่าหน้าวันนี้สิ่งที่ทำมั่นใจไหมล่ะจะต่อยอดของสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหมล่ะอย่างนี้อย่าประมาทนะแล้ว AI มาจะยุ่งนะ AI มันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะเอาก็นับวันแล้วครับเรื่องนี้โอเคนะเข้าใจเนาะคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับคุณณัฐนันท์นะฮะคืนก่อนฝันว่าให้ลุงหลอกกำจัดของไม่ดีออกจากร่างกายโดยการเหยียบเท้าอะไรเหยียบไปเหยียบมาเอ้ยมันออกไปวะแต่ขณะเดียวกันลุงงองก็บอกว่าอย่าคิดมากคำนี้แหละฮะมาถึงนาทีนี้แปลว่าตื่นจากความฝันแล้วมาพิจารณาคำพูดที่ฟังมาตลอดลุงออกบอกว่าให้คิด
ให้คิดจนสุดความคิดก็แปลว่าคิดมากใช่ไหมล่ะจนไม่มีอะไรจะให้คิดมันหมดความคิดใช่ไหมเออแต่เวลาความฝันบอกว่าอย่าคิดมากมันก็เลยขัดกันสรุปคือความฝันกับความจริงมันคนละความรู้สึกมันคนละเรื่องใช่ไหมล่ะฝันคือฝันจริงคือจริงเนี่ยเอาความฝันเอาความจริงนะทีเนี้ยใช่ไหมเชื่อความฝันตัวเองหรือว่าจะเชื่อความจริงของตัวเองเนี่ยอะไรครับมันก็ออกมารูปแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นลักษณะการใคร่ครวญไตร่ตรองนะครับเอาก็เป็นว่าทั้งจริงทั้งฝันใช้ได้ทั้งคู่ก็จบได้เนี่ยนะครับเพราะไม่ได้ไปฝันเรื่องอื่นฝันเรื่องลุงหงอกใช่ไหมล่ะชัดเจนนะคอนะคอนะคอก็คือนะคะนั่นนะครับโอเคนะครับผ่านคนในอดีตมีอายุยืดยาวกว่าคนยุคนี้ไหมครับผมว่าใช่นะคนรุ่นก่อนเขามีอายุยืดยาวมากกว่าคนรุ่นนี้จริงๆนะพ่อผมเนี่ย82แล้วไปเวิร์นๆใช่ไหมล่ะแม่ผมจะเป็น81ก็ไปเวิร์นๆใช่ไหมล่ะของผมอีก5ปี6ปี7ปีก็เท่ากับอายุของพ่อแล้วนี่จะอยู่นานกว่าพ่อก็แปลว่าคนยุคนี้จะมีอายุยืนนานมากกว่าคนยุคก่อนใช่ไหมถ้าหากผมมีอายุยืดยาวยืนนานมากกว่าพ่อแปลว่าคนยุคนี้จะมีอายุยืดยาวยืนนานมากกว่าคนเกิดก่อนถ้าคิดอย่างนี้พอไหวไหมล่ะแต่โดยรวมแล้วภาพรวมครับคนที่เกิดก่อนเราเนี่ยมักจะมีอายุยืนนานมากกว่าคนเกิดทีหลังโดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยเฉลี่ยจะเป็นอย่างนั้นเฉลี่ยเนี่ย80ต่อ20ได้ไหมคนเกิดก่อนคนโบราณเขาจะมีอายุมากกว่านานกว่าคนยุคนี้มันจะขีดเส้นตรงไหนดีขีดเส้นตรงไหนล่ะมันที่จะบอกว่าอายุนานมากกว่ากันเชื่อซะว่าคนที่เกิดวันที่1มกราปีพ.ศ.2500มาถึงนาทีนี้ก็62ปีใช่ไหมคนเกิดก่อนเราเกิดปีพ.ศ.2450อีก50นะมาถึงวันนี้กี่ปีวันนี้50บวกอีก62 111 12เพียเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยมีเหลืออยู่ไหมครับคนที่มีอายุคนที่เกิดพ.ศ.2500โทษ2450มีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบถ้ามีก็แปลว่ามีอายุยืดยาวยืนนานนะไอ้คนที่เกิด500นี่ตายไปเยอะแล้วประมาณนั้นนะครับหรือ2480เนี่ยตายไปเยอะแล้ว2470ตายไปเยอะแล้วอะอย่าไปไล่เรียงมันมากเอาแต่ว่าเราหายใจไว้ก็แล้วกันจะหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคนะครับมีคนทักมาแล้วฮะดวงบอกจะพูดถึงเรื่องของกรรมเอาละมันต้องนั้นสิครับขอบคุณมากครับ Thank you Big กลับเปลี่ยนเรื่องฮะเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเป็นหนี้ทางใจไว้ว่าจะพูดเรื่องกรรมโอเคนะปิดกระดานใหม่เอาเรื่องกรรมมาว่ากันฟังเลยนะเรื่องกรรมนี่ทีเนี้ยว้าวใช้เวลาเท่าไหร่นาะเดินกลับเอาแค่พอเข้าใจก็แล้วกันถ้ายาวหมดพีเรียดก็เยอะนะเรื่องกลับใช้น้อยๆนะครับฟังนี้ก่อนนะครับ ฟังคำต้องจำก่อนก็ต้องอ้างถึงภาษาพุทธศาสตร์
สนานะฮะว่ากัมมุนาวัตตติโลโกกัมมุนาวัตตติโลโกผมก็ไม่ทราบว่าประเด็นธรรม9ประโยชน์เนี่ยแปลมาเป็นภาษาพ่อขุนว่าไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาคร่าวๆก็แล้วกันถ้าผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวก็แล้วกันนะอย่ามาเอาผิดกับถูกกับลุงออกนะพอเวลาแปลจากบาลีไบลานมาเป็นภาษาพ่อขุนเนี่ยอย่ามาเอาผิดเอาถูกกับลุงออกนะลุงออกไม่ใช่นักวิชาการนะลุงออกนักมั่วฟังกัมมุนาวัตตติโลโกผมแปลงผมเองนะการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ถามว่าเมื่อเกิดมาแล้วมันจะไปต่อยังไงหรือที่มาของการเกิดมันจะเริ่มต้นแต่ตรงไหนที่มาของการเกิดจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนถ้าหากว่าเริ่มต้นตั้งแต่ท่านร้องแอ้มาถ้าเริ่มต้นตรงนี้มันก็แปลว่ากรรมเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์นะมาจากเผ่าพันธุ์ด้วยนะมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมากรรมนอกจากจะบอกว่าเป็นการเกิดแล้วมันก็ยังมาจากเผ่าพันธุ์ด้วยนะเรียกว่าพันธุกรรมนะพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของการเกิดเนี่ยคำว่าพันธุกรรมก็แปลว่าคือเผ่าพันธุ์คือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยล้วนแต่เป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นเห็นไหมเผ่าพันธุ์ของท่านและของผมก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ใช้คำว่าถ้าเป็นพูดถึงว่าเผ่าพันธุ์นะฮะมันก็คือในจัดอยู่ในโซนที่บอกว่าเป็นอดีตกรรมอดีตกรรมแปลว่านับเนื่องมาจากพ่อแม่ด้วยนะมันผูกพันพัวพันพ่วงพันกัมมุนาวัตติโลโกเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือเผ่าพันซึ่งผูกพันพ่วงพันนั่นแหละรวมไปหลงจ้งก็คือพันธุกรรมนั่นเองนะครับเนี่ยคำต้องจำเอาไว้พอเวลาจำคำตรงนี้ได้ปุ๊บก็มาแยกตัวนี้ครับส่วนมากแล้ว 98-99% คำว่ากรรมก็มักจะแปลว่าการกระทำการกระทำถ้าหากว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเนี้ยก็จำกันมาตลอดตรงนี้แหละครับมันไม่ผิดแล้วครับประชากรของโลก 99%จะสรุปไว้เป็นเช่นที่ว่านี้ใช่นะแต่ถ้าหากว่าในเงื่อนไขของคำว่าวิบากกรรมกรรมพวกนี้นะมันถูกเพียง 1% เองมีมนุษย์ยอมรับ 99% แต่เวลามันถูกก็เพียง 1% เองที่บอกว่ากรรมคือการกระทำนะครับส่วนที่มันเป็นอดีตกรรมโอ้โหมันมาตั้ง 99% ทีเดียวคดีแต่กรรมใช่ไหมครับที่บอกก็ผูกพันพัวพันพ่วงพันนั่นเองครับมาจากพ่อแม่มาจากภพชาติมาจากแรงสารพัดพวกไปรวมเป็นหลวงโจ้งไปตั้ง 99% กันไปแล้วจ้าอดีตกรรมนะมีตั้ง 99% นะคุณโยปัจจุบันกรรมเนี่ยมันเพียงแค่ 1% เริ่มตั้งแต่พอถึงตรงนี้ปุ๊บอ้าวถ้าทำดีมันก็ได้ดีคำถามนี้นะฮะถ้าถามเด็ก1ขวบเนี่ยตอบไม่ได้หรอกครับทำดีทำชั่ว5ขวบก็ยังตอบไม่ได้ซ้ำไปทำดีได้ดีนะลูกเอ้ยยังแยกดีแยกชั่วไม่ออกซ้ำไป
แต่ถ้าหากว่าถามคนในขณะนี้อายุ50ปีแปลว่า50ปีนะตั้งแต่เริ่ม1ปีมาถึง50ปีตรงนี้ถือว่าเป็นอดีตอดีตมันซ้อนอยู่ในปัจจุบันกรรมก็แปลว่าปัจจุบันกรรมมันเริ่มมาตั้งแต่แอะมาถึงนาทีนี้สมมติว่าคนมีอายุ100ปีฟังดูหน่อยอยู่ขณะนี้เห็นไหม50ปีที่แล้วไปทำอะไรถ้าทำดี50ปีที่แล้วณวันนี้ยังได้รับผลของการกระทำดีอยู่หรือไม่แต่ถ้าหากว่าทำไม่ดีเมื่อ50ปีที่แล้ววันนี้ได้รับผลจากการทำไม่ดีนั้นหรือไม่ก็ต้องถามเอาเองเนี่ยฮะชีวิตท่านชีวิตผมใช่ไหมฮะส่วนทางผมลุงงอกที่ผ่านมามาถึงวันนี้มัน75แล้วตั้งแต่เริ่มแอร์มาถึงนาทีนี้ถามว่าทำไม่ดีอยู่กี่เรื่องกี่อย่างเยอะนะเยอะนะทำไม่ดีเยอะนะฝึกควายเทียมนาเนี่ยมันก็ต้องตีควายเหมือนกันเอาใช่ปะเห็นไหมทำดีไปตีควายฝึกควายทำนาใช่ไหมฮะเอาเลี้ยงไก่ยั่วให้ไก่ตีกันเลี้ยงปลาปลากัดยั่วให้ปลากัดกันตีกันจิ้งหรีดจับมันมากัดกันมันไม่ยอมกัดก็ทำให้มันหัวหมุนซะมันจำไม่ได้กัดกันต่อประมาณนั้นครับแปลว่าทำไม่ดีมาเยอะจำไม่ได้ครับไอ้ลูกของทำไม่ดีมาเยอะทีนี้ทำกับสิ่งนั้นกบเขียดพวกเนี้ยลุยมาหมดเยอะกับมนุษย์ทีนี้ถามว่ามีไหมที่ทำไม่ดีกับมนุษย์เช่นทำให้มนุษย์เลือดตกยางออกเดี๋ยวนึกให้ดีก่อนไม่มีแปลว่าไม่เคยตบตีกันไม่เคยใช้ไม้หน้าสามหวดกันไม่มีกำปั้นมีไหมกำปั้นกับบาทาเนี่ยมีต่อยกับเพื่อนไงเตะก้านคอเพื่อนครั้งเดียวห่างกันประมาณสัก15ปีหรือ20ปีเนี่ยห่างกัน20ปีมั้งเจอกันมันติดนายพลเข้าไปแล้วจ้าเสียสาทวีปไอเรายังงอกแถวๆนี้มาถึงวันนี้คนที่ว่าไม่รู้ตายไปยังไงไม่เจอกันหลายปีแล้วนี่หายไปเลยโอ้ปล่อยเข้าไปใช่ไม่เจอกันนึง20ปีแล้วคงตายไปแล้วมั้งใช่ไหมล่ะก็คงตายไปแล้วล่ะตายก็ดีเหมือนกันอยู่นานก็หนักแผ่นดินตายไปก็ดีเหมือนกันอยู่นานนักก็หนักแผ่นดินไปนอนเวลาไปนั่งอย่างนี้เหมือนกันแหละอยู่นานนักก็หนักแผ่นดินตกลงคำว่ากรรมพอได้แล้วนะครับมีคำว่าอดีตกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันกรรมมันเริ่มมาตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้เขาเรียกปัจจุบันสมมติว่าอายุ50ปีถอยหลังไป10ปีตรงนั้นเรียกว่าอดีตอดีตที่ซ้อนอยู่ในปัจจุบันต้องคิดให้เป็นนะตรงนี้อดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันนะครับโอเคนะสรุปอีกครั้งหนึ่งกรรมคือการกระทำมันเริ่มแต่ร้องแอมาเท่านั้นเองนะครับนั่นคือการกระทำมันถูก 1% เท่านั้นเองนะ
ส่วนภพชาติที่แล้วมาจากเผ่าพันธุ์เนี่ยมันถึง 99% ใช่ไหมเรื่องนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้นะครับมันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าจะเดินทางไปไหนก็ไม่รู้หรอกเห็นไหมไปจะนัดหมายใครเรียกว่าไม่นัดหมายใครก็ไม่รู้หรอกไปถึงก็ไปเกิดอุบัติเหตุเดินเดินไปเนี่ยล้มหัวเลยน็อกเลยล่ะหามส่งโรงพยาบาลไม่รู้บางทีก็ได้เผาไปเลยบางคนมาถึงขั้นเผาก็อ่ะมีผู้คนมาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลก็ไม่มีเหตุอะไรนะอยู่ๆก็ไปล้มตึงไปก็บอกโอ้มาจากวิบากกรรมชาติแล้วไปทำอะไรบ้างกับไปรู้ความจริงมันขาอ่อนเดินๆเป็นขาอ่อนเองใช่ป่ะหรือว่าเดินๆไปน่ะสะดุดก้อนหินเองวิบากกรรมวิบากกรรมอะไรต่างๆก็เดินไปสะดุดก้อนหินเองก้อนหินมันก็มีต้นโทษอยู่ใช่ไหมเดินไปขาอ่อนเองจะมาจากวิบากกรรมที่ไหนเล่าใช่เปล่าครับใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปที่ไหนเจอหมากัดใช่ไหมเสร็จแล้วก็บอกว่าวิบากกรรมมันปัจจุบันนะกรรมนั่นเจอหมากัดใช่หรือเปล่าพี่ก็แค่นั้นเองหมาเกิดมามันก็มีทุกข์มันก็มีกรรมอยู่เนี่ยเราเกิดมามีทุกข์เราก็มีกรรมอย่างนี้แล้วต่างฝ่ายต่างมีกรรมมันก็มาเจอกันถ้าหากว่าเข้าใจในบทบาทคำว่ากรรมก็น่าจะเข้าใจแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะที่สุดของที่สุดในแนวของพุทธศาสตร์ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันจะเป็นอดีตกรรมก็ช่างมันเถอะหรือแม้แต่อนาคตกรรมก็ช่างมันเถอะเหมือนกันแต่ในปัจจุบันกรรมคือวินาทีนี้สำคัญที่สุดวินาทีนี้แปลว่าถูกที่สุดตรงที่สุดคือวินาทีนี้ก็แปลว่าคนที่เข้าใจจริงเอาอะไรเอาปัจจุบันกรรมเป็นตัวตั้งคนเข้าใจทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปโทษเรื่องของอดีตกรรมไม่ต้องไปโทษอนาคตกรรมที่มันจะถึงหรือไม่ถึงแต่ปัจจุกรรมปัจจุบันกรรมเนี่ยดีที่สุดเรียกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใช่คำพูดคำนี้ที่มันถูกต้องตรงจริงทั้งหมดคนนั้นต้องเซตซีโร่ได้นะครับต้องอยู่ในภาวะของอากาลิโกเท่านั้นนะครับมันจึงจะไม่ต้องมีอดีตไม่ต้องมีอนาคตอยู่ไหนก็เป็นวินาทีนี้ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอย้ำต้องเป็นบุคคลที่เซตซีโร่เรื่องของเวลาได้ที่สุดก็คือต้องบรรลุธรรมสูงสุดท่านจะทำได้หรือในหนึ่งบอกว่าเป็นพระอรหันต์เดินดิ้นกินข้าวแกงนะครับมนุษย์พันนี้เขาจะไม่มีแล้ววิบากกรรมเขาไม่สนแล้วเรื่องของอนาคตกรรมเห็นไหมครับสนแต่ว่าวินาทีนี้ทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ของใครก็ได้วันพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าเขาคิดอย่างนั้นนั่นก็คือเรื่องของคนที่เขาหมดแล้วซึ่งคำว่าวิบากกรรมเห็นไหมเหนือกรรมก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเป็นเช่นนี้ก็พัฒนาสิครับทีนี้ให้มันอยู่เหนือกรรมไปสิทีอย่าให้กรรมมันตามทันมันทันได้ไงล่ะเวลามันเป็นศูนย์ซะแล้วใช่ไหมครับอืมใช่ไหมมันตามมาไม่ทันหรอกพอเซตเวลาเป็นศูนย์ไปเรียบร้อยจ้าคนไหนนับหนึ่งอยู่ถึงร้อยอยู่ก็เจอกันต่อก็พัฒนาเอาก็แค่นั้นเองพอไหวไหมครับนี่อธิบายเรื่องของคำว่ากรรมไม่ต้องมีมากไปกว่านั้นหรอกถ้าหากว่าเรื่องของกิเลสที่เนี่ยตัณหาราคะมันก็ไม่จบมันไปกันยาวเหยียดเข้าใจในหัวกะทิมันแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่ในปัจจุบัน
ทันสมัยใหม่เสมออยู่กับพร้อมๆกับลมหายใจเข้าและออกเรียกว่าอานาปานสติชีวิตมันสำคัญว่ามันมีกินหรือเปล่าต่างหากใช่ไหมมันยุ่งยากเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบคือหากินนี่แหละครับคนเดียวหากินได้ไหมคนที่มีลูกเต้าเผาเผาพันธุ์มันโอ้มันพ่วงนะกรรมมันก็ผูกพันพวกพันเผาพวกพันไงนั่นแหละครับในที่สุดก็เรียกว่าวิบากกรรมต่อใช่ไหมครับมันยุ่งมันยากตรงที่มันผูกหน้าผูกหลังนั่นแหละยิ่งคนที่มีลูกเต้าเราก็หลายๆคนโอ้ยุ่งเหยิงสารพัดแล้วโยมเอ้ยนะครับไม่มีก็ไม่ได้มีแล้วก่อนอย่างนั้นมาเอาคนไหนมีก็ดูแลกันเองแค่นั้นมันก็มีเท่านั้นแหละครับคนไหนไม่มีก็อย่าหาหอมใส่หัวก็แค่นั้นหรือว่าอยากหาหอมใส่หัวก็เชิญแต่ประเทศยะไซมันฟิลลิ่งของใครของไทยพวกนี้นะครับนอนๆๆเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่จะคิดเอาเองแล้วกันควันบุหรี่ไร้ควันเป็นอันตรายไหมครับวันนี้มีคนดูที่ทำงานผมด้วยครับไม่รู้ผมไม่เคยสูบมีคนมาให้เหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะเป็นคนชาวไต้หวันนึงมาให้บุหรี่ไม่มีควันก็ไม่เคยไป จัดการกับมันหรอกครับ นะไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ตอบไม่ได้จ้าอะไรที่ลุงหอกไม่เคยเนี่ยตอบไม่ได้นะแต่ถ้าหาว่าลุงหอกเคยแล้วก็มานี่จะตอบหมดทุกเม็ดอะไรก็ได้ที่มันเคยเนี่ยถ้าไม่เคยตอบให้ไม่ได้ถ้าเคยแล้วก็ตอบให้ได้ทุกเม็ดอะไรก็ได้ที่ว่าวันนี้คนดูดบุหรี่ไร้ควันกลิ่นที่ควันในห้องทำงานของผมซึ่งเป็นห้องแอร์คำถามคือควันของบุหรี่ไร้กลิ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมครับบ่ฮู้บ่หันเด้อเรื่องนี้ตอบบ่ได้เด้อครับคุณอะไรคุณพี่พัฒน์โอเคครับบ่ฮู้บ่หันโอเคมีอยู่แค่นี้เฟซมีแค่นี้นะครับส่วนทางด้าน YouTube มีไหมครับคุณลุงคะตอบไหมนะคนปิรามิดคนในอดีตมีอายุยืนยาวกว่าคนยุคนี้ไหมครับตอบไหมนะก็มันมีคำบอกคำสอนไม่ใช่เลยฟังให้ดีนะคำพูดคำนี้มันพูดมาตั้งไม่น้อยกว่า 2,600 ปีนะครับในการข้างหน้าถอยหลังไม่พูดเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะในการข้างหน้ามนุษย์จะมีตัวขนาดเล็กลงมีความสูงเท่ากับต้นมะเขือมะเขือถึงเอวไม่มะเขือเนี่ยมีความสูงเท่ากับต้นพริกต้นมะเขือแล้วก็บอกว่าจะไม่มีผสมพันธุ์กันอายุจะยืดยาวยืนนานว่ากันนะครับเขาว่าอย่างนั้นเขาว่างั้นอายุจะยืดยาวยืนนานโอเคนะจะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆผมว่ามันเป็นไปได้สูงนะจริงนะสังเกตนะว่าแมวยังไม่ถึงเวลาพูดถ้าพูดแล้วมันไปเรื่องของฮอร์โมนพอเรื่องไปฮอร์โมนก็ไปเรื่องของเพศอีกแหละพอพูดเรื่องของมันก็ไม่น่าฟังอีกแหละพูดแล้วก็ไปไม่เป็นมงคลนี่ก็ไม่น่าฟังอีกนะเพราะฉะนั้นไม่พูดดีกว่าเอาไว้อายุครบร้อยปีก่อนจึงจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังอย่างนี้ไปไหนนะพี่นะโอเคนะ
ตกลงเรื่องกรรมเล่าให้ฟังนะคุณจิราพรเนี่ยโอเคนะรับแสบตามนี้นะครับต่อมาครับลุงคะพระพิฆเนศอยู่ในกลุ่มโอมเราเป็นพุทธแต่ก็บูชาพระพิฆเนศด้วยค่ะจะทำให้เรางมงายไหมคะวิธีคิดพระพิฆเนศกับพระพุทธรูปเป็นโลหะใช่ไหมเป็นวัตถุใช่ไหมเห็นไหมครับให้ตีค่าเป็นวัตถุสิครับอย่าไปตีค่าเป็นพระพิฆเนศเป็นพระพุทธเจ้าสิครับใช่ไหมครับตีค่าเป็นวัตถุตีค่าเป็นสสารใช่ไหมครับสสารก็มีพลังงานเนี่ยเวลาคิดเพื่อสรุปอย่าไปติดรูปสิครับอย่าติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปพระพิฆเนศพระพุทธรูปรูปของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ติดคำว่ารูปใช่ไหมมันก็เหมือนกันแต่ถ้าติดรูปมันก็ไม่เหมือนกันงั้นก็อย่าไปติดรูปโอเคไหมครับโอเคนะถ้ายังยึดถือรูปอยู่ก็ไม่มีปัญหาจะกราบไหว้บูชาอะไรก็ไม่ผิดกติกาเพราะว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดดังที่ว่านี้แต่ลุงออกก็แยกให้ฟังว่าควรจะเลือกอะไรหรือไม่เลือกอะไรนะครับส่วนทางผมไม่เลือกทั้งคู่ก็ได้เลือกทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมนะครับได้หมดลุงออกได้ทั้งขึ้นได้ทั้งรอกออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้ออกตรงกลางก็ได้ลุงออกไม่มีหน้าไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีกลางออกบนก็ได้ออกล่างก็ได้ลุงออกได้หลายทิศโอเคไหมครับก็มันเซตซีโร่มันเป็นศูนย์มันไปไหนก็ได้สามร้อยองศาองศาทั้งแนวตั้งและแนวราบถ้าเซตซีโร่ได้จริงนะมันก็ดังที่ว่านี่แหละครับโอเคไหมเอาละก็หวังว่าคงเข้าใจแล้วนะคุณทักษพรแหละโอเคครับรับแซบตามนี้ต่อมาหนูก็ตัวเตี้ยแบบสาวไทยรุ่นแรกแค่150เซนติเมตรได้ไงต่อหืออ๋อสาวไทยรุ่นอ๋อไอตัวเล็กลงตัวเล็กลงโอเคดีเอาให้สมใจนึกกันแล้วกันนะครับคุณสมใจนะฮะค้างค่ะหัวไม่ได้หมายความว่าไงเนาะคุณทักษพรคุณทักษพรว่าไงนะเนี่ยเรื่องพระพิฆเนศเมื่อกี้เนี่ยครับค้างค่ะอ้าวข้างหน้าจอหมุนเสียงไม่มีแล้วเหรออ๋อของผมก็หมุนเหมือนกันเนี่ยหน้าจอหมุนเหมือนกันเออหน้าจอหมุนทำไงดีไม่รู้เทคนิคเป็นไงพลังงานของคุณลุงสามารถทำให้ไฟฟ้ากระแสเกิดแซงชั่นหน้าจอภาพหมุนบางครั้งผมอดดูอยู่บ่อยหน้าจอมันแซงชั่นแปลว่าอะไรเนาะทางผม
sanction แปลว่ายกเขานะผมว่าส่วนตัวผมนะครับ sanction แปลว่ายกเขา ผมจะแปลเหมือนชาวโลกกันหรอ sanction ยกเขาเลย ถอนสมองเลยประมาณ ถอนสมองไม่สนเลยประมาณโอ้นั่นเฉลยลุงครับพอจะประมาณจำนวนผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันถึงอรหันต์ว่ามีมาแล้วตั้งแต่มีมนุษย์จำนวนมากเท่าใดใช่ผมตอบยังไงนี่ผมจะไปรู้ได้ไงพี่ก็ถามที่สามอยู่สิ่งที่ไม่รู้เนาะขอมั่วอะไรวะทั้งนั้นน่ะขอตอบมั่วได้ไหมนะขออนุญาตมั่วหน่อยนะมีคนเขาว่ากันแล้วกันมีมากเท่ากับเม็ดทรายในมหาสมุทรนั่นเองวะตอบมั่วแล้วเนี่ยหมุนไม่หยุดอะไรหมุนไม่หยุดเนี่ยหน้าปัดนี่เหรอหมุนไม่หยุดเนี่ยมาแล้วเนี่ยอะไรหมุนไม่หยุดเนี่ยหน้าปัดนี่เหรอมาแล้วเนี่ยมาเสียงมาแล้วเนี่ยเสียงมาแล้วนี่เออเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วหมุนไม่หยุดหลุดการเชื่อมต่อไปแล้วจ้าโอ้มาแล้วไม่ใช่เหรอมานะผมเช็คกันนะ YouTube ผมเช็คแล้วนะส่วนนั้นเฟซมาเรื่อยไม่ใช่เหรอเฟซมาเรื่อยๆอ้าวเมื่อกี้นี่กนกวันอยู่ที่ YouTube ตอนนี้มาโผล่ที่เฟซแล้วโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเก่งไหมเอาได้เอาโอเควันนี้ไม่ค่อยจะหนุกเนาะไม่ค่อยหนุกเท่าที่ดูตามนี้นะครับไม่ค่อยหนุกเมื่อวานนี่หนุกกว่าขึ้นอยู่นะครับก็ปกตินะปกติแล้วปกติใช่ตอนนี้กลับมาปกติหมดแล้วนะเสียงเสริมมาเรียบร้อยแล้วจ้าทั้ง YouTube ทั้ง Face นะฮะมาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มันพักรบเมื่อกี้มันพักรบพบรักก็เลยไม่มาเลยโอเคอ๋ออ่ะมาแล้วจ้ามีใครถามต่อไหมครับผมดูเวลาแล้ว3 ทุ่ม วันนี้ไม่ค่อยสนุกเนาะมีแต่เนื้อเยอะเลยโอ้โทษมีแต่น้ำเยอะเลยวันนี้มีน้ำเยอะแยะคนสูงอายุมักจะเวียนหัวมีการบ้านหมุนแล้วไปหาหมอบอกว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานแล้วให้ยามากินเราจำเป็นต้องทำตามที่หมอบอกไหมคะไม่รู้จักอยากจะหายไหมล่ะอยากจะหายไหมล่ะคุณอะไรคัชกันซีนีอยากจะหายไหมล่ะคุณกันซีนีคนสูงอายุมักจะเวียนหัวมีอาการบ้านหมุนแล้วไปหาหมอบอกว่าเป็นความดันถามจริงเถอะใครไม่มีความดันหัวใจมีทุกคนแหละเป็นเบาหวาน
สิ่งพวกนี้นะฮะงับอากาศเข้าไว้ฮะมันจะได้เผาไหม้นะครับเผาไหม้มันจะเบิร์นเผาไหม้ลุกไหม้เกิดกระบวนการทางการแพทย์เขาจะมีสับแสงกระบวนการเมตาบอลิซึมครับหรือมันจะเกิดกระบวนการทางด้านเคมีของร่างกายเคมีคือการเผาไหม้ลุกไหม้อย่าคิดมากเคมีจอผมหายไปแล้วตรงนี้จบแล้วแบตเตอรี่หมดใช้ไม่ได้แล้วได้แค่นี้มีแต่หน้าถ้าจะมีก็มีแต่หน้า YouTube ทีนี้ครับหน้า Face หมดแล้วโอเคไม่มีใครต่อเนาะไม่มีใครต่อก็พอแล้ววันนี้ไม่ค่อยสนุกนะวันนี้เนาะผมว่างั้นนะใช่ประมวลผลแล้ววันนี้ไม่ค่อยสนุกเหมือนกับเมื่อวานเมื่อวานสนุกกว่าสอนสวรรค์สนุกกว่านะใครจับเนื้อหาสาระได้น่าจะเป็นเรื่องของกรรมนะไอ้คำว่าวิบากกรรมอดีตกรรมปัจจุบันกรรมอดีตซ้อนปัจจุบันนะที่สุดของที่สุดก็อยู่ในปัจจุบันในขณะเดียวนี่คือวินาทีนี้สำคัญกว่าทั้งอดีตและอนาคตใช่ครับปัจจุบันไอ้ตรงเนี้ยมันมีแต่ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นนะฮะจะทำได้ครับจึงจะทำได้ว่าเซตซีโร่ไงมีแต่ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจะทำได้นะครับถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็โยกเอาฮะโยกอดีตโยกอนาคตเอานะครับค่อยๆโยกไปโยกมาเดี๋ยวก็จะตะล่อมมาเป็น ความนิ่งหรือว่าเป็นอยู่ในจุดศูนย์กลางแล้วก็จะเซตซีโร่มันเองยุคนี้นะฮะยุคมนุษย์จะเข้าใจกับสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังแม้ว่าจะเป็นภาษากิ๊กก๊อกบ้างก็ค่อยๆสดับสับเปลี่ยนเอานะครับภาษาลุงหงอกเป็นภาษากิ๊กก๊อกพอฟังแล้วบางทีขึ้นยอดตาลฟังก็ไม่รู้เรื่องแบกหินฟังก็ไม่ไหวฟังแบบธรรมดาเพลินก็ไม่เข้าประมาณนั้นค่อยๆสลับเอายึดหลักธรรมชาติเป็นหลักครับแล้วจะง่ายทั้งหมดนะครับต้องยึดหลักธรรมชาติทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติต้องจับนี่เป็นหลักให้อยู่แล้วเราก็จะไม่เป๋นะครับลุงกลับมาตอบเรื่องพระคิเนตพระพิคเนตใหม่ด้วยค่ะหนูยังไม่ได้ฟังห้วยอ๋อช่วงเวลาผมตอบไปเมื่อกี้นี่เสียงมันหายงั้นเนาะคุณทักษพรผมตอบว่าคำว่าพระพิคเนตถ้าเป็นรูปเนาะเป็นรูปกับพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเป็นรูปจะทำด้วยโลหะจะทำด้วยปูนปั้นไม้แกะสลักหินแกะสลักต่างก็เรียกว่าเป็นรูปเหมือนกันจะเรียกว่านั่นคือพระพิฆเนศนี่คือพระพุทธรูปถ้ายึดหลักว่าเป็นโลหะหรือสสารวัตถุตีค่าได้แล้วว่าเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับใช่นะก็แปลว่าอย่าไปติดชื่อเสียงเรียงนามเรื่องของอย่าไปติดรูปอย่าไปติดเสียงอย่าไปติดกลิ่นอย่าไปติดรสสัมผัสลิ้นอย่าไปติดการสัมผัสความนุ่มความเนียนพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ติดสิ่งนั้นไม่ว่าจะเรียกว่าพระพิฆเนศหรือพระพุทธรูปก็เหมือนกันเพราะเป็นของแข็งใช่ไหมครับพอหยุดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะปลดไปหลายขั้วแล้วทีนี้นะส่วนที่เราจะมานำไว้เป็นสิ่งเคารพบูชานะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดทั้งหมดเพราะว่าเป็นความเชื่อถือส่วนบุคคลส่วนตัวเราไม่เรียกว่าเป็นความผิดนะครับสำหรับผมสำหรับลุงออก จะเรียกว่าไม่ติดยึดทั้งคู่ก็ไม่มีปัญหาหรือยึดทั้งคู่
ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันทำไมจึงไม่มีปัญหาเพราะว่าเข้าใจทั้งคู่มันก็เลยสบายๆเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ไม่ติดยึดไม่ว่าจะเป็นนั่นคือพระพุทธรูปนี่คือพระพิฆเนศครับแต่รู้ว่านั่นคือพระพุทธรูปคือสิ่งที่มนุษย์โลกเคารพคารวะสักการะเราก็จะไปฝืนเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าไปสู่กลุ่มสาธุก็ไปกราบไหว้บูชาเหมือนชาวโลกเขาก็ไม่เสียหายอะไรกลับมาถึงพระพิฆเนศเหมือนกันกลุ่มโอมเห็นเขาปฏิบัติภารกิจกลุ่มโอมอยู่เราไปก็ทำไปเหมือนเขาเข้าหมู่กาก็เป็นกาไปไม่มีอะไรเสียหายผู้ทำคือผู้ได้นะครับไม่มีใครเขามาทำให้เราสูญเสียความรู้สึกเห็นไหมครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้โดยความเข้าใจก็ต้องมายรูปนี้นะครับถ้าโดยความไม่เข้าใจโดยความยึดติดก็ถือทิฏฐิต่อไปก็ทำให้ตัวเราไม่สบายใจครับหรือเป็นทุกข์อีกแหละมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำกับสิ่งที่เราเคารพแล้วก็เป็นเดือดเป็นแค้นสำหรับทั้งผมเฉยๆทั้งคู่เพราะเข้าใจทั้งคู่จึงปล่อยวางได้ทั้งคู่ก็เลยไม่มีทุกข์โอเคไหมจบเนาะทางเฟซจบอ่ะทั้งหมดก็คิดว่าน่าจะเป็นที่พึงพอใจกันนิดหน่อยไม่ถึงกับนางบอกก็อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำกันไปสิ่งที่ทำก็ถ้าเป็นการทำมาค้าขายกันก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพออย่าไปกลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนอยู่ใกล้คนอยู่ไกลเห็นไหมก็ยึดเป็นสรณะไว้ในแต่ละวันแต่ละวันแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมาเป็นทำให้เราอะไรนะหมกมุ่นหรือขุ่นเคืองในวันพรุ่งนี้บริเวณนี้นี่เป็นต้นโอเคนะก็ทำดีหนีชั่วนั่นแหละว่าไปทำไมมีซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอประจำวันประจำเดือนประจำปีหรือแม้แต่ประจำภพชาตินี้ด้วยเห็นไหมไปนู่นเวลาไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะได้มาตั้งนานแสนนานแล้วเพิ่งได้เมื่อวานเมื่อกี้นี้ก็ดูแลให้ดีใช่ป่ะพี่ก็ยึดตรงนี้เป็นหลักเอาไว้หน่อยนึงนะแล้วก็เดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม